ต้องเอาตัวอย่างของ Earn Platform มาให้ดูอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของ Platform Micro Credential ที่เรากำลังทำอยู่นะคะซึ่งเป็นฝั่งซ้ายมือนะเป็นฝั่ง Earn นะคะซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรูปแบบหลายๆท่านที่ท่านคุ้นชินนะคะจริงๆมันง่ายมาก Flow ของการ Earn Micro Credential เป็นแบบนี้นะคะสมมติว่าผู้เรียนเนี่ยเข้ามาทางสายมือสุดเขาจะเข้ามา explore micro credential เนาะมาดูว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรนะคะ micro credential หรือ specific competency ไหนน่าสนใจในการเรียนรู้บ้างพอเขาคลิกเข้าไปใน micro credential ที่เขาอยากเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยแพลตฟอร์มจะถามเลยค่ะว่าพร้อมไหมพร้อมที่จะมา show what you know ไหมแล้วก็ submit evidence เลยเพราะฉะนั้นผู้เรียนหรือว่า earner เนี่ยนะคะก็จะเห็นค่ะว่าเขาจำเป็นจะต้อง submit evidence อะไรบ้างเพื่อ demonstrate ว่าเขาเนี่ยทำไอเนี้ยได้แต่ถ้าสมมติว่าเขายังทำไม่ได้เขาสามารถที่จะลงไปข้างล่างค่ะเข้าไปเรียน learning unit ตามที่เขาคิดว่าเขาจำเป็นจะต้องเรียนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขา confident เขาค่อยมา submit ไอ evidence ตัวนี้ใหม่เพื่อแลกกับ micro credential ที่เราจะเป็นคนให้ระบบแบบนี้ค่ะเป็นระบบที่ค่อนข้างจะ self paced แล้วก็ asynchronous หมายถึงว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในเวลาพร้อมๆกันหมายความว่าผู้เรียนไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเรียนในคลาสนี้ที่เราสอนหรือเรียนบนดู1 2 3 4แล้วจะผ่านจริงๆแล้วเขาไม่ต้องเรียนอะไรเลยก็ได้ถ้าเขาทำได้ทั้งหมดแล้วหรือเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็เขามี evidence ที่เป็น portfolio พร้อมที่จะมาอัปโหลดในนี้ถ้าผ่านตาม assessment criteria ที่เราตั้งไว้นะคะเขาก็สามารถจะได้ micro credential ได้ค่ะแพลตฟอร์มแบบตรงเนี้ยเราเรียกมันว่า Learn.for Life นะคะประกอบไปด้วย2 สีเนี่ยค่ะสีชมพูเนี่ย